บนโลกใบนี้มีปริศนาต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาล้วนแล้วแต่ต้องการหาคำตอบซึ่งมิติที่6สุขสยองขวัญในวันเบาๆสุขสะดวกสัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของรถด่วนขบวนปริศนาที่ได้หายไปอย่างแปลกประหลาดและต่อมาหลังจากที่มันหายไปนานหลายปีก็ได้เกิดเรื่องที่ทำให้ทั่วโลกต้องงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมิติที่6อยากให้ทุกท่านมาร่วมชมร่วมฟังและร่วมไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันหลังจากที่มีผู้ชมหลายท่านได้แนะนำและสอบถามกับมิติที่6เกี่ยวกับเรื่องราวของรถไฟที่วิ่งหายเข้าไปในอุโมงค์อย่างไร้ร่องรอยเราก็ได้พยายามค้นหาเรื่องราวนี้และก็สามารถค้นหาเรื่องราวนี้พบได้อย่างไม่ยากซึ่งเรื่องราวปริศนานี้ทางมิติที่6จะขออ่านโดยไม่มีการตัดทอนหรือดัดแปลงข้อความต้นฉบับให้ท่านได้รับทราบกันก่อนดังนี้เรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลพากันปิดปากเงียบที่ขบวนรถด่วนขบวนหนึ่งพร้อมกับผู้โดยสารหายลึกลับอย่างไร้ร่องรอยขณะเคลื่อนเข้าไปในอุโมงค์แห่งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2592แล้วจู่ๆโผล่ออกมาอีกในสภาพเดิมทุกอย่างเมื่อต้นปีพุทธศักราช2535ที่ประหลาดยิ่งขึ้นผู้โดยสารจำนวน120คนและพนักงานประจำรถ3คนมีอายุเท่ากับวันที่หายเข้าไปในอุโมงค์ไม่มีใครแก่อายุมากขึ้นสักวันเดียวรูปร่างเหมือนเดิมทุกอย่างและพวกเขายังเชื่อว่าทุกวันนี้ยังเป็นพุทธศักราช2492อยู่รัฐบาลอิตาลีเก็บเรื่องนี้เงียบที่จะพูดถึงขบวนรถด่วนหมายเลข F626และยังไม่ยอมพูดถึงว่าเอาขบวนรถนั้นไปไว้ที่ไหนด้วยไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นยังคอยจับตาผู้โดยสารทุกคนเว้นแต่มีสองคนที่เป็นชาวต่างประเทศหลบหนีการสอบสวนไปส่วนพนักงานประจำรถ3คนรัฐบาลได้เก็บตัวไว้ในสถานที่หนึ่งไม่ยอมเปิดเผยต่อสาธารณชนข่าวการหายไปของขบวนรถด่วน F626 หายลึกลับไป42ปีและโผล่กลับมาอีกนั้นแม้ว่าทางการพยายามปิดข่าวแต่หนังสือพิมพ์อิตาลีเกือบทุกฉบับสามารถที่จะติดตามมาเสนอได้พยานที่ได้รับทราบเหตุการณ์ครั้งนี้เผยตั้งแต่เริ่มต้นที่ขบวนรถด่วนนี้มีด้วยกัน13โบกี้หายเข้าไปในอุโมงค์รถไฟที่มีความยาว1ใน4ไมล์อย่างลึกลับไม่ยอมโผล่ออกไปอีกทางหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงปิดอุโมงค์ทำการค้นหาซึ่งมีทั้งตำรวจและนักวิทยาศาสตร์โดยได้ค้นทุกตารางนิ้วแต่ไม่พบร่องรอยแม้แต่น้อยว่ามันหายไปได้อย่างไรรางถึงกับรื้อออกแล้วนำมาวางใหม่เมื่อค้นกันไม่พบทำให้หลายคนเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวได้ทำการโจรกรรมขโมยรถด่วนนี้ไปตามรายงานของหนังสือพิมพ์อุโมงค์ได้เปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2493ตั้งแต่นั้นมาแม้ว่าจะมีขบวนรถไฟผ่านไปผ่านมาเป็นพันขบวนก็ไม่มีอุบัติเหตุอันแปลกประหลาดลี้ลับนี้เกิดขึ้นอีกเลยแต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ก็มีคนพยายามค้นหาขบวนรถด่วน F626 แต่ก็พบว่ามีแต่ความว่างเปล่าบางคนถึงกับสรุปว่ารถขบวนนี้ถูกหุ้มห่อด้วยการเวลาและเดินทางไปสู่อนาคตอันไกลโพ้นเรื่องราวแบบนี้เคยเกิดขึ้นในสหรัฐเรืออินเชอราซึ่งเป็นเรือคุ้มครองเรือประจันบานของกองทัพเรือสหรัฐจู่ๆก็หายอย่างลึกลับจากอู่ที่ฟิลาเดลเฟียในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองแต่แล้วจู่ๆก็ไปปรากฏตัวที่ฐานทัพเรือนอร์ฟอร์ดซึ่งทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้เมื่อรัฐบาลปิดข่าวหนังสืออิตาลีก็พยายามที่จะขุดค้นออกมาในที่สุดหนังสือพิมพ์โรมเดลี่ที่ขายดีมากสามารถไปคว้าเอาเทปมาริโอฟรานชินี
ช่างเครื่องรถไฟขบวนนี้มาตีแผ่ได้ซึ่งมีดังนี้ขณะที่ขบวนรถเคลื่อนเข้าไปในอุโมงค์นั้นไม่นานนักก็มีหมอกสีขาวหนาลอยฟ้องสมองรู้สึกปั่นป่วนไปหมดจากนั้นก็หมดสติไม่รู้สึกตัวมาได้สติอีกครั้งหนึ่งเมื่อขบวนรถได้ออกจากอุโมงค์แล้วเราคิดว่าเวลาคงจะห่างกันไม่ถึงนาทีดีแต่ที่ไหนได้เมื่อขบวนรถเรากลับมาถึงสถานีโบล็อกหน้าถึงได้ทราบว่าได้ห่างกันถึง42ปีนี่คือสิ่งเดียวที่เรารู้ผู้โดยสารอื่นๆก็ได้ให้การคล้ายคลึงกันว่ามีหมอกลงจัดเมื่อเวลาเข้าอุโมงค์แล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยผู้โดยสารขบวนรถด่วน M626ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ2คนที่หลบการให้การคืออดอปโรเนอร์เป็นชาวเยอรมันกับมาร์ตินบาร์ตเลตชาวแอฟริกาใต้สำหรับโรเนอร์มีนักข่าวอิตาลีได้โทรศัพท์ไปหลอกถามโดยอ้างว่าเป็นผู้โดยสารรถขบวนนั้นด้วยกันโรเนอร์ได้เล่าว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมากตอนที่เขาหายไปพร้อมกับขบวนรถไฟนั้นเขาอายุ30ปีมีลูกชายอายุ10ขวบเดี๋ยวนี้ลูกชายผมอายุ52ปีแล้วอ้วนและเป็นโรคหัวใจส่วนภรรยาผมก็ย่างเข้า70ปีแล้วกำลังเป็นโรคเบาหวานส่วนผมกลับอายุเพียง30ปีเท่านั้นเท่ากับเมื่อปี2492เรื่องราวนี้เป็นความลึกลับของโลกที่อธิบายได้ยากซับซ้อนน่าอัศจรรย์ใจต่อผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่มิติที่6ได้อ่านเรื่องราวของรถไฟปริศนานี้จบก็รู้สึกสงสัยในสำนวนการเขียนและอยากทราบเช่นกันว่าจริงๆแล้วในประเทศอิตาลีนั้นได้เคยมีเรื่องราวเช่นนี้บันทึกไว้หรือไม่หรือไม่ก็เรื่องราวนี้ได้เคยมีสำนักข่าวหรือเว็บไซต์เรื่องราวปริศนาแห่งไหนเคยนำเสนอกันบ้างเพราะเนื้อเรื่องดังกล่าวมันสุดจะแปลกประหลาดขนาดนี้จะต้องมีเว็บไซต์ต่างประเทศหลายแห่งได้บันทึกเรื่องนี้ไว้แน่ๆซึ่งข้อสงสัยมากมายนี้ทำให้มิติที่6ได้ตั้งข้อสังเกตเนื้อหาต้นฉบับของรถไฟปริศนาและค้นหาคำตอบเป็นเรื่องๆโดยจะแยกเป็นข้อไว้ดังนี้หนังสือพิมพ์โรมเดลี่มีจริงหรือเปล่ามิติที่6ได้ลองพิมพ์ชื่อหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไว้หลายๆแบบโดยเริ่มจากโรมเดลี่โรมเดลี่นิวส์ลงบนเว็บไซต์ Google ผลออกมาก็คือไม่พบว่ามีหนังสือพิมพ์ชื่อดังกล่าวมาก่อนซึ่งก็เป็นไปได้ว่าผู้เขียนเรื่องราวนี้อาจจะอ่านหรือพิมพ์ชื่อหนังสือพิมพ์ผิดก็เป็นได้เราจึงต้องข้ามเรื่องนี้ไปยังข้อสังเกตต่อไปเรื่องราวปริศนานี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกที่ไหนและใครเป็นผู้เผยแพร่ที่แท้จริงรายแรกซึ่งเมื่อมิติที่6ได้พยายามค้นหาอยู่นานจนในที่สุดก็พบว่าเรื่องของรถไฟหายไปอย่างปริศนาในอุโมงค์นี้นอกจากประเทศไทยแล้วก็มีการบันทึกไว้เป็นภาษาอังกฤษอยู่เพียงในแฟนเพจ Facebook ชื่อ The Truth About Aliens and UFO ไว้เพียงแห่งเดียวโดยแฟนเพจแห่งนี้ได้ระบุวันที่โพสต์ไว้ก็คือวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2556โดยแฟนเพจดังกล่าวได้ระบุแหล่งอ้างอิงว่ามาจากเว็บไซต์ www.ufo-bbs.com ซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์แห่งนี้ได้ปิดให้บริการไปแล้วและจริงๆในผลการค้นหานั้นมิติที่6ก็ได้พบว่ามีผู้แชร์เรื่องราวนี้เป็นภาษาอังกฤษอีกแห่งนั่นคือบนเว็บโซเชียล Google Plus แต่โพสต์ดังกล่าวก็ได้ถูกลบออกไปแล้วเช่นกันจึงไม่ถือว่าเป็นแหล่งที่มาอะไรได้เลยต้องขอข้ามแหล่งอ้างอิงนี้ไปพอเมื่อเราตรวจสอบที่เว็บไซต์ของไทยที่ได้นำเรื่องนี้มาเผยแพร่กันอย่างมากมายเพื่อหาแหล่งข่าวที่เก่าที่สุดที่ได้นำเรื่องนี้มาเสนอนั้นก็พบว่าเรื่องราวนี้ได้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บบล็อกนานาสาระโหราศาสตร์ของอาจารย์ธนเทพปฏิพิมพาคมเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2556นั่นหมายความว่า
เรื่องนี้ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกหลังจากที่ถูกเผยแพร่จากเว็บบอร์ดต่างประเทศเพียงไม่ถึงเดือนเท่านั้นเองโดยเรื่องราวนี้เริ่มเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเพราะมันได้ถูกนำไปพูดคุยบนกระดานข่าวของเว็บไซต์pantip.comในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2556ก่อนที่จะถูกนำเสนอต่อๆไปอีกหลายแห่งจนมีผู้คนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงเรื่องแต่งกันแน่และเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษที่เหลือเพียงแห่งเดียวจาก Facebook นั้นอีกครั้งก็สังเกตพบได้ว่าเรื่องราวดังกล่าวถูกพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งสิ้นผิดกับโพสต์อื่นๆของแฟนเพจแห่งนี้ที่ใช้การพิมพ์แบบมาตรฐานธรรมดาและลักษณะสำนวนภาษาที่ใช้ก็ค่อนข้างจะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายจนเกินกว่าที่จะเรียกว่ามันเป็นสำนวนการเขียนจากนักหนังสือพิมพ์หรือคอลัมนิสต์ใดๆและยังสังเกตได้ถึงสำนวนคำซ้ำๆที่มิติที่6ไม่เคยพบในบทความภาษาอังกฤษที่ไหนมาก่อนนั่นก็คือวลีคำว่า as soon asเพราะว่าบทความต่างชาตินั้นมักจะหลีกเลี่ยงคำนี้ไปใช้คำอื่นๆที่สละสลวยกว่าและดูสมัยใหม่กว่าซึ่งสิ่งนี้ได้ทำให้มิติที่6เริ่มรู้สึกไปเองว่าบทความนี้ไม่ได้ถูกเขียนโดยชาวต่างชาติที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเลยซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันอาจถูกเขียนขึ้นโดยใครสักคนที่เกิดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหลักแต่ก็มีความรู้ในการเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้พอควรภาพอุโมงค์ที่รถไฟปริศนานั้นได้วิ่งเข้าไปเป็นอุโมงค์ที่ไหนกันแน่มิติที่6ได้พยายามใช้ภาพอุโมงค์รถไฟที่ถูกอ้างว่าเป็นอุโมงค์ที่เกิดเหตุปริศนานี้มาค้นหาจากระบบค้นหาภาพของ Google ก็ไม่พบว่ามีภาพนี้อยู่ในเว็บไซต์ต่างประเทศใดๆเลยนอกจากเว็บไซต์ประเทศไทยเท่านั้นและทุกเว็บในไทยก็ล้วนเป็นภาพประกอบข่าวรถไฟนี้ทั้งสิ้นซึ่งถือว่าแปลกมากเพราะในต่างประเทศเองนั้นก็น่าจะมีการอัปโหลดภาพอุโมงค์รถไฟเก่ากันไว้บ้างแต่นี่กลับไม่มีภาพนี้เลยเรือคุ้มครองเรือประจัญบานของอเมริกาที่ชื่ออินเชอร่านั้นมีจริงหรือไม่เพื่อความกระจ่างมิติที่6จึงได้ทำการตรวจสอบถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการหายไปของเรืออินเชอราที่ถูกอ้างอิงในเรื่องว่ามันก็เคยได้หายไปอย่างปริศนาในลักษณะเดียวกันก็พบว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นเคยเกิดขึ้นจริงที่ฟิลาเดลเฟียซึ่งทางกองทัพเรือของอเมริกาก็ได้พบสาเหตุที่เรือลำดังกล่าวหายไปจากจอเรดาร์และได้ออกมาอธิบายกันนานแล้วนั่นก็คือสัญญาณที่ตั้งของเรือลำดังกล่าวถูกรบกวนจากทุ่นระเบิดแม่เหล็กที่เยอรมันได้เคยวางเอาไว้ในน่านน้ำของอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเรือได้แล่นผ่านจุดนั้นไปเรดาร์ก็สามารถจับสัญญาณของเรือลำนี้ได้อีกหนและที่แน่ๆเรื่องราวจริงๆนั้นเรือดังกล่าวก็ไม่ได้ชื่อว่าอินเชอร่าแต่ชื่อจริงๆของมันก็คือ USS Eldridgeซึ่งแน่นอนว่ามิติที่6ได้พยายามตรวจหาชื่อเรืออินเชอร่าจากทุกช่องทางแล้วก็ไม่พบว่ากองทัพเรืออเมริกานั้นเคยมีเรือรบหรือเรืออื่นๆที่ใช้ในชื่อนี้แต่อย่างใดมาก่อนแม้แต่ชื่อเรืออื่นๆในประเทศต่างๆก็ไม่เคยมีชื่อนี้มาก่อนแล้วทำไมเรืออินเชอร่านี้ถึงกลับปรากฏอยู่เพียงในเรื่องรถไฟปริศนานี้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้นชื่อของพยานในเรื่องนี้มีตัวตนจริงหรือไม่ในเรื่องรถไฟปริศนานี้มีการระบุพยานที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้อยู่3ท่านโดยทุกท่านมีการระบุชื่อและเชื้อชาติไว้ครบถ้วนซึ่งประเด็นว่าจริงๆแล้วนั้นพยานแต่ละคนเป็นชาวอะไรโดยอาศัยการดูชื่อไม่สามารถใช้ได้กับทวีปยุโรปเนื่องจากทวีปนี้มีผู้คนปะปนกันหลายเชื้อชาติในแต่ละประเทศกันนานแล้วดังนั้นมิติที่6จึงขอพุ่งประเด็นไปที่ชื่อและความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวรถไฟปริศนาเป็นหลักเลยจะดีที่สุดโดยอาศัยชื่อสะกดภาษาอังกฤษจากเรื่องต้นทางในแฟนเพจเป็นหลักด้วยวิธีการค้นหาจากการใช้ชื่อบุคคลตามด้วยคำค้น F626 และ Eyewitness Express Rail ซึ่งได้ผลการค้นหาออกมาก็คือทั้งเทปมาริโอฟานชินีหรือมาริโอฟานชินีอดอปโรเนอร์และมาร์ตินบาเลต
ล้วนมีชื่อปรากฏเพียงในเว็บไซต์ของไทยและในแฟนเพจ Facebook ที่เสนอเรื่องราวนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยไม่ปรากฏบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงเลยแม้แต่เว็บไซต์เดียวนั่นหมายความว่าผู้เขียนข่าวรถไฟหายปริศนาลึกลับนี้อาจไม่ทราบประวัติและอาจไม่ทราบชื่อเรือที่แท้จริงที่หายไปในช่วงการทดสอบที่ฟิลาเดลเฟียด้วยส่วนชื่อของพยานที่ออกมาเล่าเรื่องนั้นก็ไม่มีประวัติหรือเรื่องราวอ้างอิงว่าพวกเขาเคยพูดถึงรถไฟสายนี้ในเว็บไซต์หรือเว็บสื่ออื่นๆแต่อย่างใดมาก่อนเลยทำให้มิติที่6สามารถหาข้อสรุปได้ว่าเรื่องราวนี้เป็นเพียงเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนว่าการค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบเรื่องราวนี้ของมิติที่6เองนั้นเราก็ทำไปเพื่อความบันเทิงของท่านผู้ชมเช่นกันนะครับโดยเรื่องราวรถไฟหายปริศนานี้อาจเกิดขึ้นจริงก็ได้เพียงแต่ว่ารัฐบาลของประเทศอิตาลีเก็บมันไว้เป็นความลับมากจนมีข่าวรั่วออกมาถึงประเทศไทยกับเว็บบอร์ด UFO เท่านั้นเองและเช่นเคยเมื่อเราได้ทราบข้อมูลเท็จจริงกันทั้งหมดแล้วหากใครยกเรื่องราวปริศนารถไฟหายไปในอุโมงค์42ปีนี้ขึ้นมาในวงสนทนาเราก็ควรจะเงียบเฉยไว้และปล่อยให้เขาเล่าต่อไปโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปหักหน้าใครให้เขาต้องเสียความรู้สึกกันจะดีกว่าครับเพราะว่าความเป็นจริงนั้นมันช่างไม่มีเสน่ห์เอาเสียเลยแล้วอย่าลืมติดตามเรื่องราวเบาๆจากรายการสุขสยองขวัญทุกวันสุขสะดวกจากพวกเรามิติที่6กันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี